ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วข้างนอกก็ไม่ได้ออกไปอยากเที่ยวก็ไม่ได้ไปอีกอยู่บ้านนั่งเล่นแต่โทรศัพท์ดูแต่หนังน่าเบื่อไม่มีอะไรทำเลยฟิลก็ดีหน่อยอยู่กับแม่ได้นั่งเล่นกีตาร์ดูเราสิไม่มีอะไรทำเลยแม่ปิดเทอมปีนี้ดีมากเลยนะอยู่บ้านก็ไม่เบื่อมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยไม่ต้องออกไปไหนเล่นแต่กีตาร์อยู่บ้านนี่แหละใช่แม่ถ้าน้องฟิลเปิดเทอมน้องฟิลคงเก่งแน่เลยแม่ซ้อมทุกๆวันแบบนี้น้องฟิลน่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองนะแม่แม่ว่าน้องฟิลอ่ะน่าจะทำได้นะลูกอิจฉาฟิลอ่ะมีแม่มาอยู่ด้วยตลอดเลยดูเราสิก็มีแค่จีนี่แหละคอยมานั่งอยู่ข้างๆคิดออกแล้วหาอะไรทำสนุกสนุกดีกว่าดีมิจี้ฟิลไม่เล่นกีตาร์หรอไม่เล่นแล้วพี่ฟิลน้องฟิลเบื่อเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วพี่ฟิลอ่ะทำอะไรอยู่ไม่มีอะไรทำหรอแม่วันๆก็เล่นแต่โทรศัพท์งั้นเดี๋ยวฟิล์มขอไปห้องนู้นก่อนนะน่าจ้าเนี่ยเปิดพอทัดดูสิลูกได้ไหมวันนี้เราก็ไม่มีอะไรทำแกล้งฟิล์มดีกว่าวันนี้เราก็ว่างทั้งวันด้วยโทรบอกว่าฟิล์มมีพัสดุมาหน้าบ้านแล้วให้ฟิล์มออกไปเอาแล้วก็ไม่เจอแล้วกันเฮ้แกล้งได้ทั้งวันนะวันเนี้ยพี่ฟิล์มโทรมามีอะไรเนี่ยฮัลโหลฟิล์มฮัลโหลพี่ฟิล์มมีพัสดุอยู่หน้าบ้านน่ะรีบออกไปรับเร็วอะไรนะมีพัสดุมาส่งอยู่หน้าบ้านเออฟิวแหละไปรับพี่ไม่ว่างให้น้องฟิวออกไปรับหน้าไม่ฟิวเมียน้องฟิวไปรับให้มีอะไรเหรอน้องฟิวพี่ฟิวบอกว่าพัสดุมาส่งอ่ะแม่อย่าน้องฟิวไปเอาก่อนนะจ้าพอฟิวออกไปหน้าบ้านก็จะไม่เจอพัสดุฟิวจะหน้าเป็นไงเนี่ยคงหน้าตลกหน้าดูเลยไหนอะรถพัสดุไม่เห็นมีเลยฟิวออกมาแล้วเชื่อเราจริงๆด้วยไหนอะรถพัสดุไม่เห็นมีเลยพี่ฟิล์มหลอกเราปะเนี่ยฟิวโดนหลอกแล้วพี่ฟิล์มไม่เห็นมีรถพัสดุเลยมีนะฟิวเมื่อกี้พี่เห็นอยู่สงสัยฟิวออกไปช้าเปล่าเขาเลยกลับไปก่อนตอนพี่ฟิล์มโทรนะฟิวก็ออกไปเลยนะแต่เมื่อกี้พี่เห็นนะฟิลที่จริงอ่ะพี่จะออกไปเองแหละแต่ว่าพี่ตัดคลิปอยู่ก็เลยโทรไปหาฟิลให้ฟิลออกไปรับน้องฟิลออกไปดูดีเลยนะพี่ฟิลไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกฟิลสงสัยเขาคงไปส่งที่อื่นนะฟิลออกมาช้าโอเคพี่ฟิลงั้นน้องฟิลไปแล้วนะไม่เป็นไรก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยได้โกหกน้องน้องฟิลมีไปรษณีย์มาส่งพัสดุให้พี่ฟิลเหรอน้องออกไปไม่มีนะแม่สงสัยน้องฟิลไปช้าไปรษณีย์เลยไปก่อนวันหลังน้องฟิลต้องออกไปเร็วๆหน่อยนะลูกค่ะแม่เมื่อกี้แกล้งฟิวเสร็จแล้วแถมสำเร็จด้วยหน้าฟิวก็ตลกตลกต่อไปแกล้งแม่ดีกว่าแกล้งแม่ว่าไงดีอ๋อคิดออกแล้วบอกว่าในห้องครัวมีกลิ่นไหม้แล้วก็รีบไปบอกแม่แม่น่าจะรีบวิ่งมาแม่มีอะไรฟิวในห้องครัวมีกลิ่นไหม้อะฟิวได้กลิ่นแต่ฟิวไม่รู้ว่าไหม้ตรงไหนอะกลิ่นไหม้อ๋อแม่ลืมปิดแก๊สหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะแม่ไปดูเลยแม่ต้องรีบไปดูก่อนพี่ฟิล์มไปช่วยแม่หาเร็วไปสิฟิล์มไปเลยหลอกหน้าจริงเลยคนบ้านเนี้ยฟิล์มช่วยแม่ดมหน่อยแก๊สแม่ก็ปิดหมดแล้วนะลูกมันไหม้ตรงไหนอ่ะไม่เห็นได้กินอะไรเลยแม่ไมโครเวฟแม่ก็ดื่มปั๊กนะน้องฟิล์มได้กินหรือเปล่าลูกเดี๋ยวไฟไหม้บ้านเลยแย่เลยหนูไม่ได้กินอะไรเลยนะแม่ดมด้วยทีลูกหลอกแค่นี้ก็เชื่อนะคนบ้านเราเนี่ยหน้าตาตลกอะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นตรงไหนแม่ตรงนี้มีไหมข้างในเนี่ยมีแก๊สไฟก็ปิดแล้วนะนี่ก็ไม่มีอะไรนะลูกได้กลิ่นไหมแล้วมันไหม้ตรงไหนอะแม่นั่นสิแก๊สปิดหมดแล้วนะลูกแม่ได้กินเปล่าไม่เห็นได้กินเลยพี่ฟิล์มใช่พี่ฟิล์มไม่หาทั่วแล้วนะแต่เมื่อกี้ฟิล์มเดินมากินน้ำได้กินเหม็นไหม้จริงๆนะพี่ฟิล์มจมูกไม่ดีหรือเปล่าพวกเราหาจนด้วยแล้วไม่เห็นมีเลยไม่รู้ดิฟิล์มก็พี่ได้กินน่ะพี่ก็ต้องรีบไปบอกแม่พี่กลัวบ้านไฟไหม้แม่หาจนทั่วแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไปน้องฟิวกลับไปดูหนังดีกว่าไปแม่แม่ก็ตกใจหมดเลยนึกว่าไฟไหม้ซะแล้วลูกน้องฟิวก็ตกใจเหมือนกันแม่ไปดูหนังดีกว่าคนบ้านนี้นี่เขาหลอกง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆก็เชื่อแล้วแต่หน้าแม่นี่ตลกมากเลยวิ่งหน้าตั้งมาแต่ไกลเลยแม่รู้สึกแม้วันนี้เหมือนโดนพี่ฟิวโกหกเลยเรื่องอะไรน้องฟิวก็เรื่องพัสดุกับกินเหม็นไหม้ไงแม่คิดมากไปหรือเปล่าน้องฟิวไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่มันแปลกๆนะแม่คิดเยอะแล้วน้องฟิวดูหนังต่อลูก
แม่ลูกคู่นี้เขาดูมีความสุขจริงๆเลยอย่างนี้ต้องแกล้งอีกสักรอบรอบนี้แกล้งฟิวหน่อยละกันบอกว่าเอ๋ยมารออยู่ที่สระน้ำเพราะเมื่อกี้เอ๋ยมาบอกให้ไปเจอกันหน่อยฟิวน่าจะวิ่งหน้าตั้งไปหาเอ๋ยที่สระน้ำแน่ๆฟิวเมื่อกี้เอ๋ยมาหาที่หน้าบ้านน่ะแล้วก็ฝากพี่มาบอกฟิวว่าเนี่ยเดี๋ยวเอ๋ยไปรอที่สระน้ำไปเล่นกันน้าเอ๋ยมาเหรอพี่ฟิวใช่น้องฟิวเอ๋ยมาหาเมื่อกี้แล้วตอนนี้น้าเอ๋ยอยู่ไหนอ่ะน้องเอ๋ยแค่มาฝากบอกอ่ะพี่ก็เลยมาบอกฟิวอีกทีนึงน้องเอ๋ยรออยู่สระน้ำได้พี่ฟิวแม่งั้นน้องฟิวอย่าไปสระน้ำแป๊บนึงนะได้เลยน้องฟิวระวังรถด้วยนะลูกวันนี้น้าเอ๋ยว่างแน่เลยถึงได้ชวนเรามาเล่นไปดีกว่าพูดแค่นี้ฟิวก็เชื่อด้วยหลอกง่ายจริงเลยวิ่งหน้าตั้งไปหาเอ๋ยที่สระน้ำน้องน่ะวันนี้น้าเอ๋ยว่างแน่เลยถึงได้ชวนเราไปเล่นน้องเอ๋ยพี่มาแล้วอ้าวน้องเอ๋ยอยู่ไหนเนี่ยเอ๋ยน้องเอ๋ยไม่เห็นอยู่เลยพี่ฟิล์มบอกว่าน้องเอ๋ยมารอเราอยู่ที่สระน้ำน้องเอ๋ยไม่เห็นอยู่เลยหรือว่าพี่ฟิล์มจะโกหกเราพี่ฟิล์มโกหกเราแน่ๆเลยนิสัยไม่ดีเลยอ่ะโกหกน้องฟิวทำไมเนี่ยโกหกอะไรพี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรก็เมื่อกี้น้องฟิวไปที่สระว่ายน้ำไม่เห็นน้องเอ๋ยเลยก็เมื่อกี้เอ๋ยมาหาพี่จริงๆแล้วฟิวก็เอ๋ยบอกว่าเอ๋ยอ่ะรอฟิวอยู่ที่สระน้ำพี่ก็แค่รีบไปบอกฟิวแต่น้องฟิวไปแล้วนะไม่เห็นเจอเลยนั่นมันก็เรื่องของฟิวดิแต่เมื่อกี้เอ๋ยมาบอกพี่ก็แค่รีบไปบอกฟิวแค่นั้นเองน้องฟิวไปแล้วนะพี่ฟิวไม่เห็นมีใครสักคนไม่ใช่เอ๋ยรอฟิวไม่ไหวหรอกเพราะฟิวไปช้าเอ๋ยก็เลยกลับก่อนไม่เป็นไรพี่ฟิวเหมือนน้องฟิวไปดูหนังกับแม่ต่อดีกว่าโอเคฟิวนี่หลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ก็ยังจะเชื่อเนาะโง่น้องฟิวไม่เล่นกับน้องเอ๋ยเหรอลูกก็หนูไปสระว่ายน้ำไม่เห็นมีใครเลยค่ะแม่แล้วน้องเอ๋ยไม่รอน้องฟิวเหรอลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแม่แต่น้องฟิวไปดูทั่วสระน้ำแล้วนะไม่เห็นเจอน้องเอ๋ยเลยน้องฟิวเริ่มสงสัยแล้วนะแม่ว่าพี่ฟิวโกหกหรือเปล่าไม่น่ามีเหตุผลนะที่พี่ฟิวจะโกหกน้องฟิวก็ไม่รู้เหมือนกันแม่มันแตงหงิดตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้3รอบแล้วนะแม่เรื่องพัสดุกินเหม็นไหม้แล้วก็เรื่องน้องเอ๋ยเนี่ยน้องฟิวเริ่มไม่เชื่อพี่ฟิวแล้วนะแม่น้องฟิวไม่ต้องคิดมากดูหนังต่อดีกว่าลูกจ้าแม่พี่ฟิวออกไปซื้อเบปซี่ให้แม่หน่อยได้แม่แล้วฟิวอยากกินอะไรก็ซื้อมาเลยนะลูกได้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวฟิวขอเงินหน่อยเดี๋ยวฟิวออกไปซื้อให้แม่นะแม่แดดก็ร้อนยังอยากกินเป๊ปซี่อีกคิดออกแหละแกล้งแม่หน่อยละกันก่อนจะออกไปซื้อเป๊ปซี่ให้แม่บอกว่าล้มแม่จะได้ออกมาดูน้องฟิวพี่ฟิล์มโทรมาลูกมีอะไรอ่ะแม่ฮัลโหลพี่ฟิล์มฮัลโหลแม่ฟิล์มปั่นจักรยานแล้วล้มอ่ะเจ็บมากเลยแม่ออกมาดูฟิล์มหน่อยดิฟิล์มล้มมาเจ็บมากเลยอยู่ตรงซอย6อ่ะแม่อยู่ตรงทางโค้งฮะจักรยานล้มอยู่ซอย6ตรงทางโค้งเจ็บมากมั้ยลูกเจ็บด้วยน้องฟิวพี่ฟิล์มจักรยานล้มอ่ะลูกไปดูพี่ฟิล์มกันไปดูแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแม่ไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแม่ก็เชื่อคนง่ายเนาะเดี๋ยวอีกสักพักแม่คงวิ่งหน้าตังมาหาเรางั้นเราไปซื้อเป๊ปซี่ก่อนดีกว่าไปหาพี่ฟิล์มหรือแม่พี่ฟิล์มอยู่ไหนอะแม่ก็พี่ฟิล์มบอกแม่ว่าล้มอยู่ซอย6ไงลูกนี่ก็ซอย6นะแม่ไม่เห็นเจอพี่ฟิล์มเลยอ้าวแม่พี่ฟิล์มหลอกเราหรือเปล่าเดี๋ยวแม่โทรหาพี่ฟิล์มก็ได้ลูกแม่โทรมาแล้วฮัลโหลพี่ฟิล์มแม่มาหาพี่ฟิล์มที่ซอย6อ่ะไม่เห็นน่ะตอนนี้ฟิล์มเจ็บไม่เยอะแม่ฟิล์มเลยปั่นจักรยานออกมาซื้อน้ำให้แม่ไงอะไรนะเจ็บนิดเดียวถีบจักรยานไปแล้วแล้วทำไมพี่ฟิล์มไม่บอกแม่ลูกแม่ก็ตกใจมาหาที่ซอย6เนี่ยไม่เป็นไรมากหรอกแม่งั้นเดี๋ยวฟิล์มขอไปซื้อน้ำก่อนนะโอเคแม่โอเคถ้าไม่เป็นไรมากแม่ไปรอที่บ้านแล้วกันนะลูก
หลอกง่ายจริงเลยทั้งแม่ทั้งน้องบอกว่าลดลงก็รีบวิ่งมาแล้วไปซื้อน้ำดีกว่าแม่น้องฟิวว่าพี่ฟิล์มโกหกแม่ก็ว่างั้นแหละน้องฟิวถ้าวันหลังนะพี่ฟิล์มพูดอะไรพวกเราจะไม่เชื่อจริงด้วยน้องฟิวไปกลับบ้านไปแม่น้องฟิวร้อนมากเลยเนี่ยโอ้ยเจ็บจังเลยทำไงดีเนี่ยโอ้ยเจ็บไปหมดเลยจะลุกก็ลุกไม่ไหวปวดเข่ามากเลยกระแทกลงแสแลงเลยเมื่อกี้อย่างนี้ต้องโทรบอกแม่หน่อยแล้วแหละว่าเราอ่ะล้นล้มน้องฟิลพี่ฟิล์มโทรมาอีกแล้วลูกคราวนี้จะโกหกอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวลองรับสักหน่อยแล้วลูกฮัลโหลพี่ฟิล์มฮัลโหลแม่แม่นี่ฟิล์มเองฟิล์มปั่นจักรยานแล้วล้มเมื่อกี้อะไรนะล้มอีกแล้วแม่ฟิล์มลุกไม่ไหวเจ็บขามากเลยล้มเมื่อกี้โกหกทั้งวันเลยนะพี่ฟิล์มไม่เบื่อหรอแม่ฟิล์มพูดจริงๆไม่ได้โกหกแม่ไม่เชื่อหรอกไม่ต้องมาโกหกแม่ฟิล์มปวดขามากเลยลุกไม่ไหวแม่ฟิล์มพูดจริงนะฟิล์มล้มจริงๆล้มอยู่ตรงหน้าร้านป้าแมวเนี่ยไม่ได้โกหกแม่ฟิล์มพูดจริงๆจะโกหกทำไมรีบๆกลับมาเลยพี่ฟิล์มแม่หิวน้ำแค่นี้นะแม่ได้ยินไหมเนี่ยแม่เอ้าแม่ตาสายไปเฉยเลยแล้วใครจะมาช่วยเราอะเห็นไหมแม่พี่ฟิล์มโกหกทั้งวันเลยแล้วพอมาครั้งนี้ใครจะเชื่อจริงด้วยน้องฟิลอย่าไปสนใจเลยเด็กเลี้ยงแกะหรือว่าเราโกหกไปจนไม่มีใครเชื่อเราแล้วหรอทำไงดีอะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเราไม่น่าโกหกแม่กับน้องเลยอะโกหกเยอะไปจนตอนนี้เรากลายเป็นเด็กเลี้ยงแก่ไปแล้วพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อเราไม่น่าโกหกแม่กับน้องเลยโกหกจนไม่มีใครเชื่อแล้วก็ไม่มีใครออกมารับแล้วด้วยไม่เห็นออกไปรับฟิล์มเลยอะเอาเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงนี่แม่ฟิล์มก็บอกอยู่ว่าฟิล์มมาปั่นจักรยานแล้วล้มแม่นึกว่าโกหกไงแล้วฟิล์มก็เหมือนกันโกหกที่ไหนแล้วแม่เนี่ยเรื่องจริงได้แผลกลับมาด้วยขาก็เจ็บก็ฟิล์มอะโกหกจนไม่มีใครเชื่อไงวันนี้สี่ห้ารอบแล้วนะลูกใช่วันนี้พี่ฟิล์มโกหกตั้งเยอะแยะเรื่องพัสดุเรื่องกลิ่นไหม้เรื่องน้องเอออีกด้วยแล้วก็เรื่องจักรยานล้มที่ซอย6อีกใช่แม่ฟิล์มขอโทษแต่เมื่อกี้ที่โทรไปอ่ะฟิล์มล้มจริงนะเห็นไหมโกหกจนได้เรื่องพอเรื่องจริงอ่ะไม่มีใครเชื่อเลยจริงด้วยพี่ฟิล์มถ้าสมมุติใช่ไหมครั้งหน้าเจ็บหนักขึ้นมาจริงๆแล้วใครจะไปช่วยต่อไปฟิล์มจะไม่โกหกแม่กับน้องแล้วฟิล์มขอโทษนะครั้งหน้าก็อย่าโกหกอีกนะลูกสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นแค่เพียงการแสดงเท่านั้นค่ะใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบโกหกเนี่ยฟิล์มจะบอกว่าไม่ควรโกหกนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่แล้วเวลาเราเกิดเหตุอะไรเนี่ยที่มันฉุกเฉินนะคะแล้วเราโทรไปหาแบบว่าเพื่อจะหาคนช่วยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไงว่าที่เราพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกนะคะเขาอาจจะไม่เชื่อเราแล้วก็ไม่ช่วยเราด้วยใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย